ู้สึกว่าบรรยากาศดีมากนะครับตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งจบงานเลยครับแล้วก็ช่วงที่ชอบสุดก็เป็นช่วงที่ได้ฟังแต่ละคนมาถามคำถามกันเพราะว่าจะได้รู้ความรู้เพิ่มเติมทุกอย่างออกมาเหมาะสมค่ะแล้วก็รวมถึงข้อมูลใหม่ๆที่ได้รับวันนี้ด้วยทั้งเรื่องของโปรแกรมแล้วก็อินโนเวชั่นใหม่ๆเลยมันถ้าเป็นของคอร์สอะค่ะมองว่าเรื่องการดึงปริมาณหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นผลดีจะละเอียดกว่าการทำเองเป็นการดับเบิลเช็คได้ค่ะก็ผมชอบการมีการซักถามแต่ว่าก็คือผมว่านี่โอเคครับดีค่ะในช่วงของเรื่องเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะก็ในส่วนของโปรแกรมไอเดียสเตติก้านะครับก็มั่นใจว่านำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้แน่นอนเพราะว่าการออกแบบที่ทำงานที่ทำอยู่ครับมันก็จะมีจอยหรือว่าเป็นคอนเนคชันโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างคอนกรีตนะครับมีหลากหลายประเภทเลยซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมองเห็นถึงดีเทลเยอะขึ้นแล้วก็สามารถวิเคราะห์เป็น 3D เป็น Finite Element ด้วยอะไรแบบนี้เราก็สามารถมองดีเทลที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าจุดเล็กๆที่เรามองข้ามได้เราก็จะเห็นดีเทลตรงนี้เยอะขึ้นการจัดงานวันนี้ดีเยี่ยมมากเลยแล้วก็เรื่องการใช้งานอันนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วกันไอเดียน่าสนใจมากๆซึ่งค่อนข้างที่จะครบเครื่องเหมือนกันเอาไปใช้งานได้ดีโดยที่ว่าวิศวกรส่วนใหญ่เขาไม่ได้คำนึงถึงรอยต่อเนาะอันนี้ได้มาทำให้เราคำนึงถึงรอยต่อแล้วได้เห็นความน่ากลัวจะได้เอาไปพัฒนาให้ระวังในการออกแบบครับก็ในส่วนแรกที่เป็นไอสตาติก้าครับออกแบบคอนเนคชันนี้คือได้ใช้แน่นอนครับเพราะว่า อย่างเช่นบริษัทนะครับหรือว่างานที่เราทำอยู่ครับมันต้องมีการออกแบบรอยต่อแน่นอนอยู่แล้วครับก็พอดีก็ได้ศึกษามาแล้วส่วนหนึ่งครับได้มาวันนี้ก็ได้มาเปิดมุมมองอีกแบบนึงครับเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปเอาไปใช้งานแล้วก็ไปฝึกต่ออีกครับอันนี้คือได้ใช้แน่นอนครับส่วนไอ้ในของอุโมงค์ลมครับคือปกติเราก็ใช้ตามไอ้กฎหมายหรือว่าตามมยผแต่บางกรณีที่ไอ้ไม่สามารถใช้ตรงนั้นได้ครับเราก็ต้องใช้อุโมงค์ลมคือถ้าเรารู้ว่าขอบเขตในการใช้ครับมันเป็นยังไงแล้วครับเราก็อนาคตเราก็อาจจะต้องใช้อุโมงค์ลมตัวนี้ครับมาใช้ในงานด้วยครับก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้เหมือนเรามีออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาครับเป็นโซลูชันหนึ่งที่เราจะสามารถมองเห็นหรือว่านั่งที่ไฟพร้อมได้แบบดีมากๆคืออย่างถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดถึงไฟก็คือเรื่องของระยะการเลี้ยงสูงของคอนเนคชันซึ่งตัวนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของโมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวสติก้าเนี่ยเราสามารถอัดจัชได้ตามงานผมว่ามันน่าจะเป็นเพื่อดิสเซนดี้มากขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าถ้าในการออกแบบส่วนตัวผมมองว่าเรื่องคอลเลคชันเป็นอะไรที่แบบทริกกี้แล้วก็แบบอนอยมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันเป็นแบบไหนบางทีเราดีไซน์ในหัวแล้วเราไม่รู้ว่าของจริงเป็นอะไรเพราะงั้นผมว่าไอเดียสติก้ามันน่าจะตอบโจทย์มากผมมองอย่างนี้นะเพิ่มเติมหน่อยก็มันจะเป็นเรื่องของการเปรียบเวลาซึ่งการก่อสร้างแน่นอนว่าเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วก็ถ้ามันเราสามารถช่วยนำโปรแกรมมาช่วยในการทำให้เราลดระยะเวลาในการออกแบบได้ระยะเวลารวมทั้งโครงการก็จะน้อยลงด้วยครับก็ประหยัดเป็นทั้งเวลาแล้วก็เป็นคอสในมันก็ถ้าเป็นในเรื่องของแบบช่วยในการแบบวิเคราะห์ตัวโครงสร้างอะค่ะตัวคอนเนคชันต่างๆก็น่าจะช่วยทุนแรงได้เยอะค่ะมีแล้วก็คิดว่ามันถึงขั้นว่าแปลกใจว่าเขาทำได้ละเอียดขนาดนี้หรือก็คือทำงานน่าจะประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดีมากๆค่ะในส่วนของคอร์สของการประมาณราคาเพราะว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนเห็นภาพตั้งแต่แรกจะไม่มีการตกหล่นใดๆเลยถ้าได้นำมาใช้ปกติเราก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรมที่ออกแบบเมมเบอร์ครับก็คือโปรแกรมที่ออกแบบโครงสร้างปกตินะครับแต่โครงสร้างที่เป็นรอยต่อสเตริก้าตอบโจทย์ในด้านนี้ครับก็คือปกติเราอาจจะแบบไม่ได้แบบลงรายละเอียดมากที่เป็น finite element สำหรับรอยต่อปกติเราก็แบบว่าเป็น 2D แต่ 2D ตรงนั้นนะครับเราอาจจะมองมันแบบว่าไม่ละเอียดพอมีสถิติกาเข้ามาเนี่ยครับมันวิเคราะห์เป็น3มิตินะครับเราก็จะได้แบบว่าความแม่นยำในการดีเทลของจุดต่อ
ก็จะทำให้เราแบบลดความผิดพลาดในงานแล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจในชิ้นงานออกมาได้ครับมันทำให้สามารถทำงานได้ออกแบบได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์อื่นได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็มันจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วย